สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตจวกติ่งหลังแห่ให้กำลังใจทอยๆชี้รักได้แต่ต้องรักให้ถูกจากกรณีของทอยๆหรือนายธนภัทรชนะกุลพิสารนักแสดงซีรีส์วายวัย21ปีก่อเหตุลงมือทำร้ายแฟนสาวจนเสียชีวิตคาบ้านพักตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดชาวเน็ตออกมาจวกยับหลังมีบุคคลบางกลุ่มออกมาปกป้องและให้กำลังใจทอยๆบนแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆทั้งบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้นักแสดงนมหวังว่าเรื่องนี้จะผ่านไปด้วยดีหรือบางคนก็ออกมาแก้ต่างให้ว่าที่ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบมนุษย์เราต้องมีอารมณ์โกรธเป็นธรรมดาบางทีนักแสดงหนุ่มอาจเหนื่อยหรือเครียดจากงานจึงลงมือก่อเหตุและคำกล่าวอ้างอื่นๆอีกสารพัดนอกจากนี้ยอดผู้ติดตามบน Instagram ของทอยๆก็พุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยก่อนหน้านี้นักแสดงหนุ่มมียอดผู้ติดตามอยู่ประมาณ 68,000 ฟอลโลเวอร์ตอนนี้มียอดทะลุถึง 73,000 ฟอลโลเวอร์และน่าจะมียอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆชาวเน็ตจึงออกมาเตือนสติกลุ่มคนดังกล่าวว่าหากจะให้กำลังใจใครควรให้อย่างมีสติและพิจารณาให้ดีเพราะสิ่งที่ทอยทำถือเป็นการกระทำที่โหดร้ายถึงขั้นมีคนเสียชีวิตหากจะพิมพ์หรือพูดอะไรควรคำนึงถึงเหยื่อและจิตใจของครอบครัวเหยื่อสักนิดอีกทั้งยังมองว่าสิ่งที่ทอยทำไม่ใช่ความพลั้งพลาดเพราะหากนักแสดงหนุ่มไม่ตั้งใจจริงทำไมถึงไม่ยอมหยุดแทงตั้งแต่ครั้งแรกบาดแผลที่แฟนสาวได้รับมีถึง20แผลและยังเป็นบริเวณหน้าอกที่เป็นจุดสำคัญดังนั้นจึงอยากให้ตั้งสติกันให้มากรักและชื่นชอบได้แต่ควรรักความถูกต้องด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ